สวัสดีตอนเย็นๆนะครับทุกคนวันนี้พามาชมบรรยากาศรอบฟาร์มรอบสวนครับบรรยากาศตอนเย็นๆบรรยากาศดีๆสวยๆครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆสวนนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้ปลูกข้าวไม่ได้ทำการเกษตรอะไรนี่ก็จะเป็นถนนลงมาสวนทั่วดินเรานะครับแต่อันนี้จะพาไปดูพริกก่อนครับพาไปดูพริกนี้บรรยากาศถนนลงมาฮะแล้วก็บรรยากาศธรรมชาติช่วงเย็นเย็นของทางสวนเรานะครับอันนี้จะเป็นพริกแดงจินดาครับเป็นพริกแดงจินดาก็ปลูกน้อยๆมันจะได้ดูแลง่ายอันนี้จะปลูกแบบวาเกนนะครับกำลังสวยกำลังโตนี่ก็จะให้ดูมันนะครับดูลูกมันเริ่มออกดอกลูกดกดกดีมากนี่เริ่มจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วเริ่มจะแดงแล้วก็จะลูกสีแดงเริ่มจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ท้องตลาดแล้วเนี่ยแดงสวยเลยอยากรู้มันเผ็ดไม่เผ็ดต้องชิมดูนะแต่รับประกันความเผ็ดแน่นอนเผ็ดยิ่งสะใจไม่ต้องบอกใครเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งร่องครับเราปลูกประมาณเด็ดเสร็จก็แถวน่าจะได้ไม่ได้ปลูกเยอะนะปลูกพอสมควรปลูกเยอะไม่ได้ดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยพวงแดงๆเริ่มจะสุกแล้วก็วันสองวันก็เริ่มเก็บได้แล้วครับถือว่าผ่านว่ามันมีลูกแต่ก่อนลูกมันก็จะเป็นพวกเชื้อราลูกเชื้อราลูกใบเหลืองใบด่างแล้วก็หนอนเราควบคุมลูกมันได้พอเราปลูกไม่มากเราก็ดูแลทั่วถึงมีแดงอันนี้คือแดงกินดานะครับแดงกินดาเดี๋ยวจะพาไปดูอีกพันหนึ่งก็น่าจะเป็นพริกขี้หนูสวนพริกเหลืองพริกเขียวพริกขี้หนูสวนพริกสวนพริกโพนอะไรเนี่ยพริกสวนถ้าเป็นแถวบ้านก็พริกโพนเนี่ยนี่ก็ผมจำนวนหนึ่งก็พอสมควรก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไม่มากไม่น้อยพอดูแลได้นี่ก็กำลังเริ่มเป็นเม็ดเป็นลูกก็ดกพอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็ใกล้จะได้เก็บเหมือนกันแล้วโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับพามาชมบรรยากาศเย็นๆช่วงดูในฟาร์มนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ